ที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วอะค่ะให้นักศึกษาดูเดี๋ยวเราจะมาเฉลยที่ให้ทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้พวกเราช่วงที่รอเพื่อนนะคะให้พวกเราทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ค่ะที่แจกให้ไปมี20ข้อเหมือนกับที่เราไปทำแบบเป็นการบ้านนะคะข้างหลังในวงเล็บจะมีคำคุณศัพท์นะคะซึ่งคำคุณศัพท์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพศชายหญิงกลางพหูพจน์ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคำนามนะคะที่เราต้องนำมาขยายเนี่ยเป็นเพศแล้วก็พจน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจดความหมายของแต่ละข้อไปก่อนนะคะข้อแรกพจนานุกรมข้อที่สองนักศึกษาหญิงข้อที่สามประเภทข้อที่สี่เพื่อนๆข้อที่ห้าบทความข้อที่หกเมืองข้อที่เจ็ดจังหวัดข้อที่แปดเบียร์ข้อที่เก้าตึกหรือว่าอาคารข้อที่สิบปากกาข้อที่สิบเอ็ดกำแพงข้อที่สิบสองอาหารข้อที่สิบสามนักศึกษาข้อที่14ความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นก็ได้นะคะข้อที่15เฟอร์นิเจอร์ข้อที่16ชุดกระโปรงข้อที่17แหวนนะคะข้อที่18เด็กๆข้อที่19บ้านข้อที่20หัวใจลงมือทำได้นะคะเราก็ดูว่าเราควรจะใช้คำไหนในวงเล็บนะคะเดี๋ยวครูขอเดินดูกันบ้านได้ทำกันมาไหมกันบ้านที่ให้ไปทำได้ทำหรือเปล่าได้ทำไหมคะว่าไงเดี๋ยวต้องขอดูนะคะ
พวกเรากลับมาดูพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเป็นการทบทวนไปในตัวอาจจะเว้นไปหนึ่งอาทิตย์อาจจะลืมอะไรไปบ้างนะคะก็จะขอทบทวนในส่วนของคำคุณศัพท์นะคะที่พวกเราลองทำกันไปเมื่อตะเกียนะคะส่วนใหญ่ก็จะ เข้าใจในส่วนของคำนามนะคะทีนี้ที่ครูเคยบอกครั้งที่แล้วค่ะว่าคำนามกับคำคุณศัพท์เนี่ยจะต้องสอดคล้องกันสอดคล้องตรงไหนในภาษารัสเซียคำนามของเรามีเพศชายเพศหญิงเพศกลางใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งรูปเพิ่มเข้ามาคือพหูพจน์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วเนี่ยมีหน้าที่อะไรคำคุณศัพท์ก็มีหน้าที่ขยายคำนามนะคะทีนี้ชื่อก็บอกแล้วก็ลักษณะของความหมายของคำคุณศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าขยายคำนามเพราะฉะนั้นถ้าคำนามเป็นเพศชายแน่นอนเราก็ต้องมีคำคุณศัพท์ที่ไว้ใช้ขยายคำนามเพศชายหรือว่าเพศหญิงหรือว่าเพศกลางหรือว่าในรูปของพหูพจน์นะคะเราไม่สามารถที่จะใช้คำคุณศัพท์คำเดียวรูปใดรูปหนึ่งไปขยายนามได้ทุกเพศนะคะไม่ได้ในภาษารัสเซียไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีครูจึงมีแบบฝึกหัดให้พวกเราลองทดสอบดูว่าในการใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องทบทวนอะไรหนึ่งก็คือคำนามที่ครูให้มาตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ20เนี่ยค่ะเราจะต้องดูรูปของคำนามปุ๊บแล้วเราสามารถบอกได้เลยว่าอย่างเช่นคำแรกข้อแรกสลาวาร์พจนานุกรมนะคะคำว่าสลาวาร์เป็นคำนามเพศชายแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วว่าสลาวาร์มองยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชายหญิงกลางพวกหูพจน์อะไรยังไงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้ว่าเราควรจะใช้คำคุณศัพท์เพศชายเพศหญิงเพศกลางหรือว่าพหูพจน์แต่ถ้าเรารู้เพศของคำนามได้นะคะเราก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาแต่รูปที่จะเป็นปัญหาของพวกเราเมื่อกี้เท่าที่ครูเดินดูก็คืออะไรคำนามในรูปของพหูพจน์ใช่ไหมคะคือเพศชายเพศหญิงเพศกลางของพวกเราสามารถที่จะแยกแยะได้ละลงท้ายด้วยพยัญชนะนะเป็นเพศชายลงท้ายด้วยสระอาเป็นเพศหญิงยาเป็นเพศหญิงนะคะหรือว่าเยียโอเป็นเพศกลางอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถจดจำได้แต่ทีพอมาเจอรูปของพหูพจน์ซึ่งเป็นพหูพจน์แบบแปลกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันแล้วเราก็จะรู้ว่าคำเหล่านี้เราจะต้องยิ่งจำมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยในส่วนของข้อแรกนั้นนะคะข้อที่1เนื่องจากคำว่าพจนานุกรมเป็นคำนามเพศชายนะคะเราจึงใช้คำว่าตาลโกวีตาลโกวีสลาวาร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยตาลโกวีสลาวาร์ก็คือพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะก็คือพจนานุกรมที่แปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษารัสเซียแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยก็คือคำอธิบายของคำศัพท์ให้เป็นภาษาเดิมของภาษาแม่ของตัวเองเหล่านั้นนะคะเราเรียกว่าตังโกวิสลาวานะคะถัดไปคำว่าสตูเดียนกะข้อนี้น้อยคนที่จะพลาดนะคะเพราะว่าคำว่าสตูเดียนกะเป็นเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้ก็คือคาโรชายานะคะคาโรชายาสตูเดียนกะนักศึกษาหญิงที่ดีนะคะถัดไปคำว่าสตรานาข้อนี้เช่นเดียวกันหลายคนก็ถูกต้องนะคะสตรานาเป็นเพศหญิงเราก็ใช้คำว่าดาลิโอกายาสตรานาดาลิโอกายแปลว่าไกลนะคะดาลิโอกายสตรานาแปลว่าประเทศที่อยู่ไกลนะคะถัดไปเนี่ยค่ะข้อนี้ผิดทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเจอคำแรกเนี่ยค่ะดรุสยาทุกคนเขาเรียกอะไรนะคะมุ่งไปที่อะไรเลยตัวลงท้ายและตัวลงท้ายของคำนี้มันบังเอิญทำไมเป็นยาใช่ไหมคะแต่นักศึกษาก็ต้องจำว่าคำว่าดรุสยาเนี่ยมันมาจากคำว่าดรุกแล้วขณะที่มันอยู่ในรูปของดรุสยาเนี่ยมันคือพหูพจน์แปลว่าเพื่อนๆพหูพจน์ดังนั้นเราจึงใช้รูปของบลิสกีเยนะคะบลิสกีเยดรุสยาคำว่าบลิสเกียแปลว่าใกล้ชิดสนิทสนมเพราะฉะนั้นเวลาที่มาใช้ว่าบลิสเกียดรุสยาก็คือเพื่อนสนิทนะคะถัดไปถัดลงมาข้อที่5เห็นไหมลักษณะเดียวกันเลยแมคคิสนักยาเหมือนกันแต่คำเนี้ยสตาเชีย
นะคะบทความเป็นคำนามเพศหญิงนะคะเป็นคำนามเพศหญิงเราจึงเลือกใช้ Injiriasnaya Satya นะคะบทความที่น่าสนใจนะคะถัดไปข้อที่6ก็เช่นเดียวกันหลายคนก็ผิดในข้อนี้เพราะว่าบังเอิญเราเห็นคำนี้ค่ะกระดาลงท้ายด้วยสระอาใช่ไหมคะเราก็เห็นลงท้ายสระอาแน่นอนว่าต้องเป็นเพศหญิงแต่บังเอิญคำนี้มันมาจากคำว่าโกรัตที่แปลว่าเมืองโกรัตนะคะแปลว่าเมืองแต่พออยู่ในรูปของพหูพจน์เป็นพหูพจน์ที่เรายกเว้นเหมือนกับดุริยาเมื่อกี้ค่ะเป็นคำนามที่ยกเว้นว่าถ้าอยู่ในรูปพหูพจน์เราจะเติมเป็นกระดาหลายๆเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้รูปสุดท้ายเลยก็คือ Drevnyiye นะคะ Drevnyiye กระดาคำว่า Drevnyiye คือโบราณเก่าแก่เนี่ยนะคะเมืองเก่าแก่หรือว่าเมืองโบราณนะคะ Drevnyiye กระดาถัดไปนะคะ Provincia อันนี้ส่วนใหญ่ก็ถูกนะคะเนื่องจาก Provincia เป็นนามเพศหญิงนะคะ Sivernaya เราจึงใช้คำนี้นะคะSivernaya Provincia จังหวัดทางภาคเหนือนะคะถัดไปนะคะมาถึงปีวะนะคะปีวะแปลว่าเบียใช่ไหมคะ เราใช้คำว่าไตสกายเยไตสกายเยปีวะเนื่องจากคำว่าปีวะลงท้ายด้วยสระโอเป็นนามเพศกลางนะคะไตสกายปีวะก็คือเบียไทยนะคะถัดไปค่ะคำว่าด้านเนี่ยแปลว่าตึกหรือว่าอาคาร เป็นคำนามเพศกลางเช่นเดียวกันนะคะคำที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้ Savremennaya Savremennaya ด้านเนี่ยคำว่า Savremennaya คือทันสมัยนะคะตึกหรือว่าอาคารที่ทันสมัยนะคะถัดไปนะคะ Ruchka ปากกานะคะเป็นนามเพศหญิงเราใช้คำว่า Sinyaya Ruchkaปากกาสีน้ำเงินนะคะสินเนี่ยแปลว่าสีน้ำเงินนะคะถัดไปนะคะสินาแปลว่ากำแพงเป็นเพศหญิงเช่นเดียวกันเราก็ใช้คำว่าการัสกายาการัสกายาสินาการัสกายาเนี่ยมันแปลว่ามาจากคำว่าโกรัตนะคะที่แปลว่าเมืองนะคะการัสกายสินาก็คือกำแพงเมืองนั่นเองนะคะถัดไปข้อที่12นะคะยิดาอาหารเป็นนามเพศหญิงเช่นเดียวกันนะคะเราใช้คำว่ากาโตวายายิดาอาหารสำเร็จรูปนะคะคำว่ากาโตแปลว่าสำเร็จรูปนะคะถัดไปสตูเดียนตืออันนี้ก็สำหรับข้อที่13 14 15เนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดเลยนะคะเพราะว่าอะไรครูเคยบอกพวกเราเสมอว่าถ้าหากคำนามนั้นเนี่ยมันมีตัวลงท้ายด้วยสระอือหรืออีอันนั้นเนี่ยสามารถบอกได้เลยระบุได้เลยว่าคำนามเหล่านั้นอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่13เราจึงใช้คำว่า Uspešnye studente นะคะนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะคะถัดไปเราก็ใช้รูปพหูพจน์เหมือนกัน Ustojivye skliade ข้อคิดเห็นที่มั่นคงนะคะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงละฉันเห็นว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออุดอบเนื้อเยเมบิลีอุดอบเนื้อเยเมบิลีคำว่าอุดอบเนี่ยแปลว่าสะดวกสบายก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่แบบให้ความสะดวกสบายนะคะถัดไปค่ะข้อที่16ปลาเฉียดที่แปลว่าชุดกระโปรงนะคะเป็นคำนามเพศกลางข้อนี้ส่วนใหญ่ก็ถูกต้องนะคะเราใช้คำว่ากาโตวายเยปลาเฉียชุดกระโปรงสำเร็จรูปนะคะแล้วถัดไปข้อที่17กันโซที่แปลว่าแหวนนะคะก็เป็นคำนามเพศกลางเช่นเดียวกันเราก็จึงเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้กับเพศกลางนะคะซิริเบียนนายเยกันโซคำว่าซิริเบียนเนี่ยแปลว่าเงินซิริเบียนในกันโซแปลว่าแหวนเงินนะคะถัดไปข้อที่18เยจีอันนี้คือที่เราแปลว่าเด็กๆแน่นอนตามความหมายของมันนี้เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะคะเราจึงใช้วิซิโอลือเยียรูปสุดท้ายนะคะวิซิโอลือเยียเยจีเด็กๆที่ชอบหรือว่ารักสนุกความสนุกสนานนะคะถัดไปข้อนี้แหละพวกเราก็อย่าครูคิดว่าถ้าจะผิดวันนี้เนี่ยก็ขอให้มันผิดเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะถัดไปเราก็จำให้ได้ว่าคำว่าโดมมันเป็นคำนามเพศ
ใช่ตั้งแต่กําเนิดเลยใช่มั้ยคะคือมันเป็นเกิดมาโดมคํานี้เป็นคํานามเพศชายแต่เมื่อไรที่มันเป็นพหูพจน์เราพูดกันแล้วว่าคํานามคําว่าโดมเช่นเดียวกันกับคําว่าเมืองนะคะหรือคําอื่นๆที่เป็นคํานามอยู่ในรูปที่เรายกเว้นนะคะถ้าเราจะบอกว่าโดมคือบ้าน1หลังแต่ถ้าเราจะบอกว่าบ้านหลายหลังเราใช้คําว่าดามาเพราะฉะนั้นคำนี้เดิมมันเป็นเพศชายเราบอกว่าเติมสระอาแล้วมันกลายมาเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเติมสระอาเป็นดามาเมื่อไหร่แสดงว่าบ้านหลายหลังอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะเราจึงใช้ชิสตูเยดามาชิสตูแปลว่าสะอาดนะคะชิสตูเยดามาบ้านหลายๆหลังเนี่ยทำไมสะอาดนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะเสียดแสที่แปลว่าหัวใจนั้นแปลเป็นคำนามเพศกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่ากามินไนเยเสียดแสนะคะกามินแปลว่าหินนะคะกามินในเสียดแสแปลว่าอะไรใจหินนะคะใจแข็งอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้คำนี้ทั้งความหมายทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะเป็นไงสำหรับคำคุณศัพท์มีใครสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ถามได้คิดว่าเท่าที่ครูเดินดูแล้วที่แล้วมาอธิบายตรงนี้น่าจะครบแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยถามได้ในส่วนของคุณศัพท์มีไหมคะมีไหมไม่มีนะคะไม่มีเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้พวกเราไปทำนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราทำในแบบฝึกหัดเมื่อตะกี้นี้นะคะพวกเราเปิดไปที่หน้า150นะคะ150อันนี้ครูก็จะเฉลยไปเลยนะคะในส่วนของคำตอบนะคะข้อ1นะคะข้อ1ก็จะเป็นรุสกายามูสิกานะคะดนตรีรัสเซียนะคะข้อที่2บันชีเยมากาซีนหนึ่งรูปพหูพจน์นะคะร้านค้าขนาดใหญ่ข้อที่3ซินเยเยียซินเยเยียปาลโตนะคะเสื้อโค้ทสีน้ำเงินนะคะถัดไปมุยคาโรชีดรุกนะคะเพื่อนที่ดีข้อที่5สตาร์ชีเยียสตูเดียนตื่นักศึกษาแบบปีเขาเรียกอะไรนะปีนักศึกษาอาวุโสนะคะแบบปีแก่ๆแล้วปีสูงๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราเรียกว่าตาชีเยสตูเดียนตื่นะคะหนึ่งรูปพหูพจน์ถัดไปกราซีวายาเดียวุชกานะคะผู้หญิงสวยนะคะข้อที่7ซิริโอสเนยปริปดาวาเจียวนะคะปริปดาวาเจียวเป็นเพศชายนะคะซิริโอสเนยอาจารย์ที่ซีเรียสที่จริงจังนะคะข้อที่8อินทิเรียสนายาอินทิเรียสนายากาเซียตานะคะหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจนะคะข้อที่9สตาริชิลาเวียกชิลาเวียกเป็นเพศชายนะสตาริชิลาเวียกนะคะคนที่อาวุโสคนเขาเรียกอะไรนะผู้สูงอายุนะคะถัดไปข้อที่10นาเชโนวายเยนะคะนาเชโนวายเยเพศกลางนะคะอับซูรูเจข้อที่11มาลาดุยเยรูปสุดท้ายนะคะรูปพหูพจน์มาลาดุยเยลูจีนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยมายามาลินกายาเพศหญิงนะคะมายามาลินกายาโดชลูกสาวคนเล็กนะคะนี่ก็คือในส่วนของการใช้คำคุณศัพท์นะคะถ้าหากว่า เราไม่มีอะไรสงสัยในส่วนนี้ครูอยากจะให้พวกเราเปิดไปที่หน้า154นิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เราอาจจะดูในหัวข้อที่เกี่ยวกับตัวเลขเพราะฉะนั้นก่อนที่ถึงตัวเลขเนี่ยครูอยากจะให้เรามาดูลำดับที่นะคะลำดับที่ที่พวกเราควรทราบนะคะเพราะว่าในภาษารัสเซียนั้นเขาจะมีการ เขาจะมีการแยกแยะนะคะระหว่างลำดับที่แล้วก็จำนวนหน้าตาของเขาจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยอีกนั่นแหละครูก็อยากจะให้พวกเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยนะคะว่าอย่างเช่นจำนวน1
นะคะเราพูดว่า1แต่ถ้าเราบอกว่าที่1คําว่า1ของเราเป็นไงคงเดิมแต่เรามีคําว่าที่เรามีคําว่าลําดับที่1คนที่1ชิ้นที่1เรามีคําว่าที่1เนี่ยเพื่อบอกลําดับที่แต่คําว่า1ของเราคงเดิมนะคะแต่เรานําเอาส่วนของส่วนของคําที่นํามาช่วยให้เลข1ของเราเนี่ยกลายเป็นลําดับที่แต่ในภาษารัสเซียนั้นเค้าเปลี่ยนนะคะแตกต่างโดยสิ้นเชิงและให้เราสังเกตนะคะในหน้าที่154นะคะที่ตอนนี้ที่ครูกำลังโชว์ให้ดูนี้เราจะเห็นว่าลำดับที่ของเขาเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับอะไรที่เราดูเมื่อกี้เลยเหมือนกับคำคุณศัพท์เลยนะคะซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรการที่เราจะบอกว่าห้องที่1นักศึกษาคนที่1ทีวีเครื่องที่1เราจะต้องดูว่าไอ้คำนามที่เราจะบอกว่ามันเป็นชิ้นที่1อันที่1คนที่1อะไรเนี่ยเป็นเพศหญิงชายกลางพหูพจน์นะคะแล้วเราก็เลือกลำดับที่เหล่านี้ให้ไปใช้กับคำนามเหล่านั้นให้ตรงกับเพศตรงกับพจน์เหมือนกับที่เราใช้คำคุณศัพท์เมื่อตะกี้ทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นลำดับที่เนี่ยจึงมี4รูปรูปเพศชายรูปเพศหญิงรูปเพศกลางและรูปของพหูพจน์ตามลำดับนะคะเราจะไปใช้กับนามเพศไหนก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะลำดับที่1เนี่ยสำหรับเพศชายเราใช้คำว่าเปียรวีสำหรับเพศหญิงเราใช้เปียรวายาสำหรับเพศกลางเราใช้เปียรวายเยและเปียรวีเยสำหรับพหูพจน์ตามลำดับนะคะลำดับที่2ฟตารุยฟตารายาฟตารุยเยและฟตารุยเยลำดับที่3ตรีจีตรีจาตรีจีและตรีจีลำดับที่4ชิตวิอร์ตีชิตวิอร์ตายาชิตวิอร์ตายาและชิตวิอร์ตุเยลำดับที่5เปียตีเปียตายาเปียตายาเปียตุเยลำดับที่6เชสโตยเชสตายาเชสโตยาเชสตุเยลำดับที่7ซิดมวยซิดมายาซิดมวยเยซิดมือเยลำดับที่8วาสมอยวาสมายาวาสมอยยาวาสมือยาลำดับที่9ดิวยาตุยดิวยาตายาดิวยาตายาดิวยาตุยาและลำดับที่10ดิเซียตุยดิเซียตายาดิเซียตายาและดิเซียตุยาตามลำดับนะคะที่ครูต้องให้พวกเราดูตรงนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเวลาที่เราเรียนถึงจำนวนนะคะเราจะสังเกตว่าความแตกต่างระหว่างลำดับที่และจำนวนนั้นเนี่ยมีจากอันนี้จากที่รูปที่เราเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าหากเราใช้เป็นลำดับที่ลำดับที่เหล่านี้จะไปขยายคำนามซึ่งมันทำหน้าที่คล้ายๆกับคำคุณศัพท์แต่จำนวนนั้นเพื่อบ่งบอกว่าสิ่งของหรือว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นจำนวนนับเพราะจึงมีข้อแตกต่างเวลาที่เราจะนำมาใช้นะคะนี่ครูก็ฝากกลับไปดูแต่วิธีการใช้อย่างที่ครูบอกนะคะก็คือใช้เหมือนกับคำคุณศัพท์นะคะขยายคำคุณศัพท์โทษทีบอกคำคุณศัพท์เหมือนกับเดี๋ยวนะคะโทษนะคะเหมือนกับคำนี้ค่ะนะคะตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เราทำเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราบอกว่าตาโกวิสลาวานี่คือพจนานุกรมราชบัณฑิตราชบัณฑิตยสถานนะทีนี้เราจะบอกว่ามันเป็นเล่มแรกเล่มที่หนึ่งนะคะคำว่าสลาวาเป็นเพศชายเราจะบอกว่าเล่มที่หนึ่งเราก็ต้องเอาคำไหนมาใส่ละPierre Vaya Pierre Vaya Pierre Vaya ใช้คำไหนคำแรกซึ่งเป็นเพศชายนะคะเราก็สามารถบอกว่าขยายคำคุณศัพท์ไปได้อีกนะคะว่า Pierre Vuy Talco Vuy Slavar พจนานุกรมราชฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มแรกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็เหมือนกับคำคุณศัพท์อย่างที่ครูบอกนะคะมีสงสัยไหมไม่มีนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าต่อเนื่องจากคำกริยาที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ว่าง่ายกว่าครั้งที่แล้วง่ายกว่าคำกริยาที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ง่ายตอนไหนเพราะว่าคำกริยาที่เราเรียนไปครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้คำกริยาในรูปของปัจจุบันกาลนะคะแล้วก็มีการผันตามคำตามประธานยาตือโอนานามือวืออานีนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เราจะมาดูคำกริยาเหมือนกันแต่เป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปของอดีตการนะคะที่ครูบอกว่าง่ายก็คือรูปของมันจากปัจจุบันการที่มี7รูปที่เราผ่านกันเนี้ยในอดีตการเหลือเพียงแค่4รูปง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในรูปอดีตการจะไม่มีการพูดถึงคำกริยากลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่าพิเศษละนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยมันจะมีวิธีการผันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพวกเราดูตัวอย่างไปก่อนแต่ในตำราของเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในบทที่7 162นะคะแต่พวกเราดูครูอธิบายก่อนนะคะที่ครูบอกว่าในส่วนของคำนามในรูปอดีตการนั้นเราไม่มีการแบ่งแยกแล้วว่าเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มพิเศษต่างๆนะคะนั่นก็คือว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามจะมีวิธีการผ่านเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้เราคำกริยาที่มาแตกต่างกลุ่มกันนะคะว่าเวลาที่อยู่ในรูปพหูพจน์อยู่ในรูปของอดีตกาลแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะสังเกต4คำกริยานี้4คำกริยานี้2คำกริยาแรกเป็นกลุ่มที่1 2คำกริยาที่2เป็นกลุ่มที่2นะคะแต่ที่ครูบอกว่าตรงนี้เราจะไม่แบ่งแยกแล้วว่าเป็นกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2เพราะว่าวิธีการผันเป็นรูปของอดีตกาลเหมือนกันก็คือจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเราตัดเฉพาะแต่แมคคิสนักทิ้งไปนะคะตัดเฉพาะแมคคิสนักทิ้งไปแล้วที่ครูบอกว่ามันจะลดเหลือเพียงแค่4รูปนั่นก็หมายถึงว่ามันจะไม่เป็นยาตือออนอนามือวืออันนี้ละมันจะลดลงมาแค่อันแรกเลยค่ะยาตือออนอันที่2ยาตืออนาอันที่3มือวืออันนี้และรูปที่4อโนนะคะให้เราสังเกตยาตือโอนก็คือยาหรือว่าตืออาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เห็นไหมคะแต่ว่าข้อสำคัญคือรูปแรกจะต้องเป็นรูปของผู้ชายเอกพจน์รูปที่สองคือผู้หญิงเอกพจน์รูปที่สามคือพหูพจน์และรูปที่สี่ของเราคือเพศกลางนะคะทีนี้การผันอย่างไรเมื่อตัดแต่แมคคิสนักไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือรากศัพท์ราโบตานะคะแล้วก็นำมาเขียนสำหรับประธานของเราที่มีอยู่ทั้ง4รูปนี้นะคะตามลำดับแต่เขียนราโบตาสำหรับทุกรูปเลยเพราะว่ามันเป็นรากศัพท์หลังจากที่เราตัดแต่แมคคิสนักเสร็จแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราตัดตัวแต่แมคคิสนักทิ้งไปเรียบร้อยแล้วหรืออะไรเราเขียนลงมาใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือถ้าประธานเป็นเพศชายเป็นผู้ชายเอกพจน์แบบนี้ค่ะโอนให้เราเติมเลถ้าประธานเป็นเพศหญิงให้เราเติมลาถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้เราเติมลีและถ้าประธานเป็นเพศกลางให้เราเติมโลเพราะฉะนั้นตัวลงท้ายนะคะแล้วก็รูปคำกริยาที่อยู่ในรูปอดีตกาลนั้นเนี่ยมันจะมีแค่4แบบเท่านั้นนะคะ4แบบเท่านั้นคือแบบที่เป็นเพศชายเลแบบที่เป็นเพศหญิงลาแบบที่เป็นพหูพจน์ลีและแบบที่เป็นเพศกลางก็คือโลนะคะเพราะฉะนั้นคำกริยาที่เหลือก็จะผันเหมือนกันทุกประการนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุลยาทั้ง4รูปนะคะกุลยาเสร็จแล้วเราก็เติมตามประธานเลลาลีแล้วก็โลนะคะเราเขียนเป็นตัวอย่างนะคะเราจะได้จำได้ครูจะไม่เขียนประธานแล้วนะคะเพราะประธานจะเป็นโอนอนาอนีแล้วก็อโนตามลำดับนะคะ
ลืมเลร้อยยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะทีนี้นอกเหนือจากคำกริยาที่ครูพูดถึงนะคะเวลาที่อยู่ในรูปอดีตกาลมันจะมีลักษณะนะคะเหมือนนี้ทุกคำกริยานะคะส่วนใหญ่นะคะก็คือ90%จะเป็นลักษณะที่ครูบอกนะคะรวมไปถึงคำกริยานี้นะคะพวกเราควรที่จะจดเป็นคำอธิบายตัวอย่างเช่นเดียวกันนะคะคำกริยานี้มันก็เหมือนกับคำกริยาที่เมื่อกี้ครูทำเป็นตัวอย่างเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าคำกริยานี้ค่ะบังเอิญมันมีตัวลงท้ายสะนะคะตัวลงท้ายเป็นสะแต่วิธีการผันให้เป็นอดีตกาลก็คล้ายๆกันนะคะคำว่าสนิมัตสะแปลว่าศึกษาหรือว่าเรียนคล้ายๆกันแต่วิธีการพวกเราดูนะคะเพื่อที่จะนำไปผันของพวกเราเองก็คือมันมีตัวลงท้ายเป็นสะแต่วิธีการผันนั้นเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราทำเลยค่ะยังไม่ต้องไปสนใจสะนะคะเริ่มแรกเราต้องทำไมก่อนตัดแต่แมคคิสนักไปก่อนนะคะเหลือลายลอกลงมามี4รูปนะคะลอกลงมา4รูปนะคะเราจะเหลือแค่คำว่าซานีมาซานีมานะคะเหลือ4รูปเมื่อลอกได้4รูปพวกเราก็เหมือนเดิมค่ะเติมเลสำหรับประธานเพศชายเติมลาสำหรับประธานเพศหญิงเติมลีสำหรับประธานที่เป็นพหูพจน์แล้วก็เติมโลสำหรับประธานที่เป็นเพศกลางเมื่อได้รูปอดีตกาลแบบนี้แล้วนะคะเนื่องจากคำกริยาของเรานี้เป็นคำกริยาที่ต่างจากข้างบนก็คือว่ามันมีสะเพิ่มเข้ามาก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทำไมคะยกเอาไอ้สะของเราเนี่ยค่ะมาเติมไว้สำหรับโอนอย่างเดียวนะสำหรับโอนอย่างเดียวให้เติมสะสำหรับโอนนะคะเติมสะที่เหลือที่เป็นหญิงพหูพจน์และเพศกลางให้เติมสะแมคคิสนะอันนี้เราก็จะได้รูปของคำคุณศัพท์ที่มีตัวลงท้ายด้วยสะแล้วนะคะซึ่งเราก็วิธีการผันขั้นตอนของเราก็เหมือนแบบปกติทุกประการนะคะยกเว้นที่มีลงท้ายด้วยสะเราก็สั่งมาใช้เฉพาะเพศชายประธานเป็นเพศชายที่เหลือก็เป็นเซอร์แมคคิสนักทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่
เราเจอในส่วนของคำกริยาที่มีตัวลงท้ายหรือที่เราเรียกว่า postfix สะนะคะตัวลงท้ายด้วยสะนั่นเองนะคะอันนี้คือจำที่หนึ่งนะคะสำหรับคำกริยาเคลื่อนที่จำที่สองอันนี้พิเศษคำกริยาเคลื่อนที่ที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วสำหรับคำกริยาเคลื่อนที่ของเรานะคะคำกริยาอิชิจำได้ใช่ไหมคะเดินด้วยเท้าคำกริยาอิชิเดินด้วยเท้าผันอะไรยังไงเรากลับไปดูที่เราผันกันครั้งที่แล้วนะคะในปัจจุบันกาลแต่ตอนนี้เรามาดูรูปของอดีตกาลนะคะอดีตกาลนั้นแบบนี้เลยสำหรับเพศชายสำหรับเพศหญิงอันนี้เลิกนะคะเลิกลาลีแล้วก็โลนะคะเลลาลีโลเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าค่ะสังเกตเห็นไหมคะมันไม่ได้มาจากรากศัพท์ตัวที่เป็นอินฟินิทีฟเลยคือมันต้องผ่านเป็นแบบนี้เลยว่าถ้าหากว่าคำกริยาอิชิเดินอดีตการของมันก็คือโชเพศชายเพศหญิงชลาพหูพจน์ชลีและเพศกลางชโลค่ะอันนี้คือคำสำหรับคำกริยาเคลื่อนที่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีคำกริยาที่เป็นพิเศษอยู่บ้างแต่พวกเราจะต้องไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นอันนี้ครูพูดในส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่พื้นฐานที่เราควรจะรู้นะคะแต่จริงแล้วที่ครูบอกว่า 90% ที่เป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าอีก 10% ก็คงจะมีแบบที่เราต้องจำยกเว้นแต่นั้นคือระดับที่สูงขึ้นนะคะอันนี้คือรูปร่างแล้วก็หน้าตาของคำกริยาทั้งหมดนะคะลักษณะทั้งหมดที่มันอยู่ในรูปของอดีตกาลนะคะลักษณะที่ครูผันให้พวกเราดูนี้นะคะเป็นวิธีการผันแบบง่ายนะคะแล้วก็ลดรูปจากเดิมมานะครับนี้พวกเราเปิดไปในหน้าที่168ค่ะในตำราของเราในหน้าที่168แบบฝึกหัดที่4นะคะในนั้นจะมีด้วยกัน10ข้อด้วยกัน10ข้อนะคะแล้วก็ใน10ข้อนี้ในแต่ละข้อนั้นนะคะจะมีวงเล็บคำกริยาที่เราจะต้องนำมาเติมไว้ในช่องว่างให้ถูกต้องและคำกริยาที่เราต้องมาเติมให้ถูกต้องนั้นเนี่ยจะอยู่ในรูปของอดีตกาลนะคะจะอยู่ในรูปของอดีตกาลคือเราต้องนำคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บทั้งหมดเนี่ยมาผันให้เป็นรูปอดีตกาลแต่อดีตการที่เราพูดกันไปเมื่อกี้แล้วว่ามันมีด้วยการกี่รูปคะ4รูปเราต้องเอา4รูปเนี้ยรูปใดรูปหนึ่งไปใส่นะคะไปเติมมันในช่องว่างแต่เราจะรู้ว่าเราจะใช้รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4ได้ก็ต้องดูว่าประธานของเราอยู่ในรูปเอกพจน์ชายหญิงกลางหรือว่าพหูพจน์นะคะลงมือได้10ข้ออาจจะครูแปลความหมายคำกริยาในวงเล็บก่อนนะคะรึดแปลว่าอาศัยกุลยัตแปลว่าเดินหรือว่าเดินเล่นราโบตัดทำงานข้อที่4สปิชิตรีบหรือว่าเร่งรีบข้อที่5จดัดรอข้อที่6อดิคัดพักผ่อนข้อที่7ชิตัดอ่านข้อที่8วิจิตเห็นข้อที่9สมาตริตดูและข้อสุดท้ายบึชเป็นอยู่คือ
เวลาที่นักศึกษาทำแบบฝึกหัดนะคะนักศึกษาต้องดูอะไรเป็นหลักประธานของประโยคนะคะต้องดูประธานของประโยคแล้วที่ครูเคยบอกพวกเราก่อนหน้านี้ว่าในภาษารัสเซียนั้นตำแหน่งแรกไม่ได้หมายถึงว่าคำที่อยู่ในตำแหน่งแรกนั้นเนี่ยตำแหน่งแรกของประโยคนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องทำไมเป็นประธานเสมอไปนะคะเพราะว่าในภาษารัสเซียเนี่ยประธานอาจจะอยู่ที่ไหนท้ายประโยคกลางประโยคต้นประโยคอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะขณะเดียวกันกรรมของประโยคก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ท้ายเช่นเดียวกันอาจจะอยู่ส่วนไหนของประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูตำแหน่งของประธานก่อนอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอ่ะที่จะทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างนะคะสิ่งที่หรือว่าคำที่สามารถจะมาทำเป็นประธานได้ก็คืออันแรกเลยนะคะสรรพนามบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามก็คือเนี่ยค่ะยาตือโอนอนามือเวืออานีเราเรียกว่าบุรุษสรรพนามอันที่สองคำที่สามคำที่สามารถมาทำหน้าที่เป็นคำเป็นประธานได้ก็คือคำนามคำนามของเราก็คือที่เราพูดมาตั้งแต่วันแรกที่เราเรียนกันนะคะว่านามเอกพจน์โทษทีนามเพศชายเพศหญิงเพศกลางแล้วก็พหูพจน์นั่นแหละนะคะอันนั้นแหละคือคำที่สามารถจะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้และอันที่สามคำที่สามารถจะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้อีกหนึ่งคำก็คือชื่อเฉพาะนะคะชื่อเฉพาะของคนเนี่ยค่ะนะคะในดำในแดงอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น3ลักษณะเนี่ยค่ะที่เราสามารถจะสังเกตได้ว่าเขาจะมาทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคแต่ละประโยคใด1ถึง10มาค่ะนะคะลองสังเกตดูคำวิเศษไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้คำกริยาก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่เป็นประธานได้เช่นเดียวกันนะคะลองสังเกตดูดีๆอีกครั้งนะคะ
ูคิดว่าเรามาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันแล้วก็ให้พวกเราสังเกตตามที่ครูดูตามที่ครูอธิบายไปนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเสร็จแล้วนะคะเริ่มแต่ข้อแรกเลยคือตรงนี้เนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นว่าเราสามารถจะใช้ได้ไหมหมายถึงว่าเราจะทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งก็คืออะไรเราค้นหาประธานไม่เจอเราไม่รู้ประธานอยู่ที่ไหนพอเราสิ่งที่เราการที่เราไม่รู้ว่าประธานอยู่ที่ไหนก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้คำต่างๆในประโยคเนี้ยคำไหนที่เราเรียกว่าคำนามคำไหนที่เราเรียกว่าสรรพนามนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยครูก็จะบอกเรานะคะคำนามในข้อที่หนึ่งก็คือคำว่าซิมยาเป็นคำนามแปลว่าครอบครัวคำว่ามัสเวียมาจากมัสควาก็เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่ามอสโกทั้งสองคำเป็นคำนามแต่ครูบอกแล้วว่าคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้เขาจะต้องอยู่ในรูปเดิมของเขาอย่างอันนี้เป็นคำนามนี้ก็เป็นคำนามแต่นี้เป็นคำนามที่มันมีอะไรเวอร์มัสเวียที่มอสโกมันเป็นอะไรไปละเป็นกรรมไปละนะคะกรรมของบุบทเวอร์เพื่อบอกสถานที่ว่าอยู่ในมอสโกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ทำไมหมดสิทธิ์ไปคำว่านาชาเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งมาขยายคำว่าซิมยาอีกครั้งนึงแปลว่าครอบครัวของฉันแล้วก็คำแรกเลยแปลว่ารันเชเมื่อก่อนนี้เป็นคำวิเศษนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคำวิเศษเพราะฉะนั้นคำที่เราสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนี้ก็คือคำว่าซิมยานะคะตอนนี้ซิมยาเป็นเพศอะไรคะเป็นเพศหญิงนะคะลงท้ายด้วยยานะคะเป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นกริยาที่เราจะใช้ให้มาอยู่ในรูปอดีตการได้ก็คือ jula นะคะ jula simya jula นะคะเพศหญิงนะคะถัดไปอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าประธานของเราเป็นบุรุษสรรพนามที่เป็นมือนะคะพวกเรามือเพราะฉะนั้นคำกริยาของเราก็ต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะกุลยาลีนะคะกุลยาลีเชรามือกุลยาลีนาวูสับเกียเมื่อวานนี้เชราแปลว่าเมื่อวานนี้เป็นคำวิเศษนะคะมือพวกเรากุลยาลีได้เดินเล่นกันที่นาวูสับเกียนิทรรศการงานนิทรรศการนะคะถัดไปข้อที่3มียาเห็นชัดๆเลยว่ายาแน่นอนว่าไม่คำอื่นไม่สามารถจะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้นอกจากยานะคะรันเชเมื่อก่อนนู้นเมื่อก่อนนี้ยาจุดๆเวอร์อินสติทูเตียที่สถาบันให้คำว่าราโบตัสยาถ้าเราดูตามที่เราผ่านเมื่อกี้ยาเป็นผู้ชายได้ไหมคะได้เป็นผู้หญิงได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ครูก็จะอนุโลมว่าบางคนจะบอกว่ายาราโบเตลครูก็ให้ถูกนะเป็นผู้ชายได้ก็คือพวกเราเองโดยเฉพาะพวกเราเองยาแทนตัวเองต้องเป็นเพศอะไรเพศชายใช่ไหมคะอย่างครูถ้าครูเขียนครูก็จะเขียนว่าราโบตาลาแต่ถ้าพวกเราเขียนพวกเราก็ต้องเขียนเป็นราโบเตลนะคะถัดไปข้อที่4เชื้อราเมื่อวานนี้มักซิมในมักซิมเนี่ย special เนื่องจากมักซิมเป็นประธานในประโยคและเป็นผู้ชายเราก็เลยใช้คำว่า special นะคะนาวรกรีบไปเรียนนะคะถัดไปข้อที่5ข้อที่5เนี่ยก็เช่นเดียวกับข้อที่3เพราะว่าตือเธอคู่ที่เราสนทนาด้วยอาจจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะฉะนั้นครูก็เลยอนุโลมว่าตืออาจจะเป็นสดาลหรือว่าตืสดาลาก็ได้มินยาฟเชราตืสดาลมินยาฟเชราตืสดาลาฟเชรามินยาฟเชราเมื่อวานเธอรอฉันหรือเปล่านะคะถัดไปข้อที่6อย่างข้อนี้ไม่น่าจะผิดเลยเพราะว่าอะไรประธานของเราก็คือมามาอีป้าป้าไม่ใช่เอกพจน์ละเพราะว่ามีทั้งพ่อและแม่
พราะฉะนั้นคำกริยาที่อยู่ในรูปของอดีตกาลของเราจะต้องเป็นอะไรพหูพจน์นะคะปาปาอีมามาอาดูคาลีนายูเกียพ่อและแม่เนี่ยได้พักผ่อนกันที่ทางใต้นะคะได้พักผ่อนกันที่ทางใต้นะคะถัดไปข้อที่7วือพอขึ้นว่าวือเนี้ยแน่นอนว่าเราจะเป็นเพศกลางเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงไม่ได้ละนะคะวืออยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะดังนั้นจุดๆๆของเราก็ต้องเป็นอะไรวือชิตาลีโนวีซูรนาวคุณได้อ่านวารสารหรือว่านิตยสารเล่มใหม่หรือเปล่านะคะถัดไปค่ะข้อที่8ชิราอิราเมื่อวานนี้เนี่ยอิราเป็นชื่อเฉพาะชื่อผู้หญิงชาวรัสเซียนะคะอิราจุจุทิเบียวิวเจเกียวิจิตนะคะข้อนี้เนื่องจากประธานของเราเป็นเพศหญิงเราใช้คำกริยาวิจิตอยู่ในรูปของวิจิลาชิราอิราวิจิลาทิเบียวบิบลิอาเทเกียเมื่อวานนี้อิราเห็นเธอที่ห้องสมุดนะคะถัดไปข้อที่9ชิราอเล็กเมื่อวานนี้อเล็กก็เป็นชื่อเฉพาะชื่อผู้ชายชาวรัสเซียเป็นชื่อเฉพาะเหมือนกันนะคะเวอร์คินาเทียตระอิโปนสกีฟิล์มให้คำกริยาคำว่าสมาตริดดูแน่นอนนะคะชิราอเล็กสมาเตียวเพราะว่าอเล็กเป็นเพศชายเพราะฉะนั้นคำกริยาที่อยู่รูปอดีตการของเราต้องลงท้ายด้วยเลนะคะชิราอเล็กสมาเตียวเวอร์คินาเทียตระอิโปนสกีฟิล์มเมื่อวานนี้อเล็กได้ดูหนังญี่ปุ่นที่โรงหนังที่โรงภาพยนตร์นะคะและข้อสุดท้ายประธานอยู่ที่ไหนเชราเวอร์สโกเลียจุดๆๆซาบราเนียประธานก็คือคำว่าซาบราเนียคำนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เวอร์สโกเลียที่โรงเรียนบูลานะคะเราออกเสียงว่าบูลาแต่เวลาที่เขียนว่าบูโลเพราะคำว่าซาบราเนียเป็นนามเพศกลางนะคะทั้งข้อสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ครูก็เห็นข้อสุดท้ายจะเกือบถูกเกือบหมดนะคะนี่เองคือวิธีการใช้คำกริยาในรูปของอดีตกาลเราจะรู้ได้ไงว่าในรูปอดีตกาลเราควรว่าคำนั่นในประโยคนี้เราควรจะใช้รูปอดีตกาลที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เราจะใช้คำกริยาในรูปอดีตกาลหนึ่งก็คือคำวิเศษรันเชเมื่อก่อนเชราเมื่อวานนะคะคือคำเหล่านี้มันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนนู้นมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้แน่นอนเชราเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้แน่นอนนะคะจึงคำกริยาในรูปในประโยคก็เลยใช้รูปของอดีตกาลเป็นไงคะพอเข้าใจไหมเอ่ยพอเข้าใจไหมคะถ้าครูจะให้พวกเราเขียนหนึ่งประโยคตอนเนี้ยหนึ่งประโยคนะคะเราจะเขียนว่าอะไรเดี๋ยวครูจะให้คำจะให้คำนามนะคะบอกว่าพ่อทานอาหารกลางวันอันนี้คือที่ร้านอาหารนะคะคำว่าอาเบียจัดแปลว่าทานอาหารกลางวันแต่เราทำยังไงที่จะบอกว่าเมื่อกลางวันนี้พ่อโทษทีพ่อได้ทานอาหารไปได้ทานอาหารกลางวันไปที่ร้านอาหารนะคะอ่ะเขียนมาค่ะพ่อได้ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครูมีกำหนดมาให้แล้วนะคะว่าที่ร้านอาหารเป็นคำนี้ทานอาหารกลางวันเป็นแบบนี้ทำไงให้เป็นประโยคว่าพ่อได้ทานอาหารกลางวันนะคะที่ร้านอาหาร
ประโยคแรกนะคะให้เราบอกว่าพ่อได้ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ประโยคที่สองนักศึกษาครูให้คำว่านักศึกษามาแล้วได้เรียนอิสุชาตินี้คือเรียนนะคะได้เรียนแล้วก็ภาษารัสเซียรุสกีสึกนะคะทำสองประโยคนี้ให้อยู่ในรูปของอดีตกาล
ในส่วนของทำกริยาในรูปอดีตการเดี๋ยวครูครั้งหน้าครูจะมีแบบฝึกหัดให้เราลองทำอีกนะคะกันว่าเดี๋ยวกว่าจะถึงวันศุกร์หน้าแล้วพวกเราอาจจะลืมนะคะก็อยากจะให้กลับไปทบทวนในส่วนของคำกริยาในรูปอดีตการว่าเราผันอย่างไรเราดูตรงไหนให้มันเป็นให้รู้ว่าคำนามคำประโยคเนี้ยเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้กลับไปทบทวนทีนี้เนื่องจากทั้งกริยาอดีตการแล้วก็คำคุณศัพท์มันก็ค่อนข้างทำไมเครียดไปหน่อยนะคะมาดูจำนวนดีกว่าจำนวนไม่ต้องจำอะไรมากมายคืออะไรคะท่องให้ได้เท่านั้นเองนะคะว่าจำนวนของในภาษารัสเซียเมื่อกี้ที่ครูให้เราดูลำดับที่อะค่ะเพื่อเราจะมาเทียบกับจำนวนของเราอยู่ในหน้าที่173นะคะในหน้าที่173เนี่ยเป็นจำนวนพอเราดูจำนวนปุ๊บแล้วเราจะเห็นเป็นไงหน้าตาคล้ายกับไอ้ลำดับที่เมื่อกี้ไหมแตกต่างกันสิ้นเชิงเพราะลำดับที่เมื่อกี้นี้มีตั้ง4รูปใช่ไหมคะลำดับที่1ก็4ลำดับที่2คือทุกลำดับเนี้ยมีด้วยกัน4รูปแต่ในส่วนของจำนวนมีอย่างละรูปค่ะยกเว้นจำนวน1กับ2ให้เราเขียนเพิ่มไปนิดนึงนะคะข้างหลังคำว่าอายินที่แปลว่า1นะคะเป็น1ที่ใช้กับเพศชายนะคะอดินอันนี้เป็น1ใช้กับเพศชายเดี๋ยวครูขยายนิดนึงนะคะอดินคำนี้เป็น1ใช้กับเพศชายถัดมาที่ครูจะให้พวกเราเขียนก็คือ1ที่ใช้กับเพศหญิงนะคะ1ที่ใช้กับเพศหญิงนะคะก็คือคำว่าอัตนานะคะ1ใช้กับเพศหญิงนะคะอัตนาสำหรับ1นี้จะมี1ชาย1หญิง1กลาง1พหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้น1หญิงเนี่ยละอัตนา1ที่ใช้กับเพศกลางอัตโนนะคะ1ที่ใช้กับเพศกลางเราใช้อัตโนและ1ที่ใช้กับพหูพจน์ก็คือคำว่าอัตนีเพราะฉะนั้น1จำนวน1จะมีด้วยกัน4รูปอายินใช้กับเพศชายอัตนาใช้กับเพศหญิงอัตโนใช้กับเพศกลางและอัตนีใช้กับพหูพแล้วก็จำนวนที่2นะคะจำนวน2นะคะ2มี2รูปดวาที่เราเห็นนี้เอาไว้ใช้กับคำนามเพศชายแล้วก็เพศกลางนะคะดวาที่เราเห็นนี้ใช้กับคำนามเพศชายแล้วก็เพศกลางส่วน2ที่จะใช้กับเพศหญิงก็คือคำว่าเดเวียนะคะเป็นจำนวน2ที่ใช้กับเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นจำนวน2เนี่ยมีอยู่แค่2รูปนะคะมีแค่2รูปมีดวาแล้วก็เดเวียเท่านั้นตั้งแต่3เป็นต้นไปก็มีอย่างละรูปนะคะอย่างละรูปโอเคนะคะเสร็จแล้วนะทีนี้ลองมาดู1ถึง10ก่อนนะคะว่า1ถึง10ในภาษารัสเซียออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่สำหรับวันนี้ครูจะให้ดู1ถึง20นะคะแล้วครั้งหน้าค่อยมาต่อจนถึง 1,000 นะคะสำหรับพื้นฐานแรกๆแค่ 1,000 ก่อนนะคะ1ถึง20มันเป็นพื้นฐานของจำนวนที่ทุกคนจะต้องจำนะคะเพื่อจะต่อยอดว่าไปถึง30ทำยังไงถึง40ทำอย่างไรนะคะ1ก็คืออายินอัตนาอัตโนอัตนีเมื่อกี้ที่ให้เขียนเพิ่มเติม2ก็คือดวาดเวีย
สามก็คือตรีสี่ชิตุริห้าเปียตหกเชสต์เจ็ดเซียมแปดวอเซียมเก้ายีวิตสิบดีสิตสิบเอ็ดอาจินัตสัตสิบสองดวินัตสัตสิบสามตรีนัตสัตสิบสี่ชิตุรนัตสัตสิบห้าปิตนัตสัตสิบหกเชสนัตสัตสิบเจ็ดซิมนัตสัตสิบแปดซิมนัตสัตเอาโทษทีไวซิมนัตสัตสิบเก้าดิวิตนัตสัตแล้วก็ยี่สิบดวัตสัตให้สังเกตตั้งแต่11จนถึง19นะคะคล้ายๆกับเราเอาจำนวนมานะคะจำนวน1ถึง9มาแล้วก็บวกกับคำว่านัตสัตนะคะก็จะเห็นนัตสัตตัวนี้คือมาแทน10อย่าง20สังเกตนะคะกับ11ถึง19แตกต่างกันนะคะดวัตสัต20แต่ว่า11ถึง19เป็นมีตัวลงท้ายด้วยมีส่วนที่ลงท้ายด้วยนัตสัตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่า11หรือ11เราก็ใช้คำว่าอาจินนัตสัตนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าดีสิตอาจินนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าดีสิตที่แปลว่า10หรือว่าแล้วก็บวกกับคำว่า1ที่แปลว่าอาจินนะคะเราจะไม่พูดว่าดีสิตอาจินแต่มันจะมีคำเฉพาะของมันเลยสำหรับ11ถึง19นะเพราะฉะนั้นจำนวนเนี้ยให้พวกเราไปดูมานะคะให้พวกเราไปดูเพราะครั้งหน้าเราจะมาดูว่าวิธีการใช้เนี่ยใช้อย่างไรนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะจากสังเกต1กับ2ก็ทำไมละแตกต่างกันแล้วนะคะขึ้นอยู่กับเพศนะคะนี่ก็แค่สำหรับเบื้องต้นนะคะให้เราไปดูจำนวน1ถึง20นะคะทีนี้ครั้งหน้าค่ะเนื่องจากเราจะเรียนกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นครั้งที่เราต้องปิดคอร์สกันนะคะครูจะรบกวนพวกเราให้ไปปิดคอร์สกันที่ราม1นะคะราม1เวลาเดิมเนี่ยค่ะก็คือบ่าย 2:20 นี่แหละนะคะไปปิดคอร์สกันที่นู่นนะคะก็จะเป็นตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์พวกเราคงไม่มีใครไม่รู้คณะมนุษย์อยู่ที่ไหนนะคะตึกคณะมนุษยศาสตร์นะคะอาคาร2นะคะอาคารแรกที่เราเห็นนะอาคารที่1แล้วก็เดินเชื่อมกันไปนะคะอาคารที่2ถามพี่รปภ.ข้างล่างก็ได้นะคะอาคาร2แล้วก็ขึ้นไปชั้น3นะคะขึ้นไปชั้น3ห้อง2301นะคะคณะมนุษยศาสตร์อาคาร2ชั้น3ห้อง2301เวลาเดิมเนี้ยค่ะ 14:20 นะคะบ่าย 2:20 นะคะเจอกันครูจะสอนในเนื้อหาที่เราเหลือมีอะไรบ้างนะคะให้ครบหลักสูตรเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครูจะสรุปให้พวกเรานะคะว่าพวกเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในการสอบไล่ควรจะไปเน้นตรงไหนดูอะไรบ้างนะคะแล้วเรามีคำถามอะไรก็เตรียมไว้ถามได้เลยนะคะสะดวกไหมฮะสะดวกนะคะโอเคนะครูก็อยากให้พวกเรามาเพราะว่าในนั้นครูหลังจากสอบหลังจากเรียนเสร็จแล้วครูก็จะสรุปสั้นๆให้นะคะมีคำถามอะไรก็เตรียมไว้ได้เลยถ้าเจอเพื่อนที่เคยนั่งเรียนด้วยกันรู้จักกันก็บอกด้วยนะคะฝากบอกด้วยว่าครั้งหน้าเราจะไปปิดคอร์สกันที่ราม1นะคะโอเคนะมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะคะเจอกันวันศุกร์หน้าครั้งสุดท้ายที่ราม1นะคะเวลาเดิมนี้ที่คณะมนุษยศาสตร์อาคาร2ห้อง2301ชั้น3นะคะมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยโอเคค่ะ That's it, Daniel.